ันจะกราบมันจะหันหน้าไปทางญาติโยมก็หันหน้าไปทางหน้ามันนั้นไหนพาอันตาตีหรอเดี๋ยวนี้เอาออกซะก่อนออกหน่อยเวลาไหว้พระนี่ทำไงบังนะขอที่สายด้วยจะขอก็ขอเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยเมปันเตโหหิอายัสสมะโตนิสายะวัชามิโอปายีกังสาธุพันเตปฏิรูปังสาธุพันเตปัสสาริเกนะสัมปาเดสาธุพันเตอาชาตะเกนานิเทโรไมหังภาโรอะหังปิเทรัสสะภาโรขึ้นข้างบนก็ลำบากแล้วเดี๋ยวนี้จึงไม่ขึ้นเนี่ยขึ้นก็เหมือนภูขึ้นภูเขาทั้งลูกนั่นแหละนี่เสียงก็ไม่ออกแล้วเสียงไม่ออกนะวันนี้นะ เสียงหมด หมดกำลังเสียงพูดไม่ออกแล้วต่อไปนี้มันจะเทศไม่ได้แล้วนะนี่ก็เริ่มแล้วนี่เสียงแหบเสียงอะไรไป วันนี้ไม่สบายด้วยพาที่อยู่ในที่ต่างๆขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาไม่ใช่เมืองเหมือนเมืองทั้งหลายนะพุทธศาสนานี้ในโลกนี้มีศาสนาเดียวพูดตามเหตุตามผลตามหลักความจริงไม่ได้ดูถูกเหยียบหยามศาสนาใดพูดด้วยการพิสูจน์ปฏิบัติตามเป็นที่ยอมรับแล้วว่าเป็นศาสนาพุทธคืออย่างผู้ที่บำเพ็ญตามและปฏิบัติตามมันให้ถึงความพ้นทุกข์และรู้ได้จริงๆจึงเรียกว่าพุทธศาสนาศาสนาของท่านผู้รู้ท่านผู้รู้ก็คือองค์ศาสดาเป็นผู้สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือในพระทัยแล้ว นำธรรมมาสอนโลกศาสนาเหล่านั้นก็เป็นหลักธรรมชาติเพราะตามความจริงของเขาศาสนาใดก็มีแต่ครั้งกิเลสเป็นเจ้าของศาสนาไม่ใช่ผู้ครั้งแห่งธรรมเป็นเจ้าของศาสนาเราความดีงามเช่นพระเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นพระโดยสมบูรณ์อย่าให้เป็นพระขาดบาดขาดตาเต่งพระ30ต่างพระ20ต่างพระ50ต่าง60ต่างบ้างมีเดี๋ยวนี้มันไม่มีพระเต็มบาทนะมันมีแต่พระสองกระหลึงเป็นอย่างมากนะถ้าอย่างสองกระหลึงอย่างหนึ่งมีแต่พระเหลืองไม่มีพระในหัวใจเลยไม่มีศีลมีธรรมให้กิเลสตัณหากืนเอาไปหมดไม่มีเหลือมันเป็นยังไงพาเราเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นหน้าที่ของเรา
ภาวนาการชำระกิเลสเป็นหน้าที่ของพระโดยโกงมันหายไปหมดจากพระกรรมฐานเราแล้วมันหายไปไหนหายไปหากิเลสตัวเป็นบ้ากับโลกกับสงสารกับนั่นแหละให้รู้เนื้อรู้ตัวนะตั้งอกตั้งใจนะเดี๋ยวนี้จิตมันเป็นโลกไปหมดแล้วนะมันไม่ได้เป็นธรรมเป็นกรรมฐานนะเห็นพระท่านฉันช้อนเนี่ยสดโก้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 พระกรรมฐานเหล่านี้ลืมตัวขนาดไหนนี่ท่านไปเห็นแล้วท่านบอกสลดสังเวชท่านว่าท่านไม่เคยฉันเลยนะท่านเห็นไหมล่ะแล้วก็ดูตั้งแต่ไปอยู่ที่แรกท่านไม่เห็นท่านฉันช้อนเลยแล้วพอท่านว่างั้นถึงหัวใจตั้งแต่วันนั้นมาการพูดวันนี้พูดสอนคนนะให้มันหนักกว่านี้ไม่ใช่สูตรพูดสอนหมานะพระเราผู้สอนก็ไม่ใช่หมาผู้ฟังก็เป็นคนเป็นพระไม่ใช่หมาคนสอนคนพระสอนพระขอให้ฟังอัตธรรมของพระเจ้าที่นำมาสอนทำนี่เป็นธรรมที่คู่ควรแก่เราผู้เป็นนักบวชเพื่อมาบวชนิพพานจะฟังให้ถึงใจนำไปพึ่งปฏิบัติให้ถึงจิตถึงใจมรรคผลนิพพานตักตวงมรรคผลนิพพานเข้าสู่ใจไปที่ไหนโลกวิถูรู้แจ้งโลกหมดเลยนี่เข้าใจเด้อเอาละวันนี้เทศวันนี้เอาอาวุธคือธรรมนี้ไปนำไปแก้ไขดัดแปลงตนเองนะเราจะได้มีความสุขความเจริญตามขั้นตามภูมิของเราและการแสดงธรรมเห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถอะโอ้เมื่อยอะเจ็ดไปเจ็ดมามันพี่ฝนตกฝนมันน้ำข้างบนใจคากับข้างล่างมันตกหยดย่อยมาตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งกับพิจารณาถึงเรื่องความเกิดความดับของจิตสังขารมันคิดดีคิดชั่วคิดดีพิจารณาบรรลุธรรมปึ่งในเวลานั้นพระพุทธเจ้าพอฝนตกหยุดกลับเลยไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้านั่นแหละสันติโกแล้วจะให้ทำอะไรอีกนี่สันติโกอะไรนั่นหมาก็พอหวาแล้วเพลิดเพลินอยู่ที่ไหนหมาก็พอหวาแต่ว่าอ้วนเลยตัวนี้มันกินทั้งวันทั้งคืนเลยไม่รู้เนี่ยมันรักเขารู้เหมือนกันเวลาพอถึงเวลาจะเข้าโค้งเขาไม่ต้องทำอะไรเลยเขาอ้วนนะI'm sorry.